สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมน TNT อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีฟิกเกอร์จากนี่ครับชื่อเรื่องครับ Ford The Devil Dead อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะเป็นสเกล1ต่อ8นะฮะอันนี้ก็ได้มาจาก Lazada นะครับในราคา637บาทครับรวมส่งมาดูรอบกล่องครับกล่องก็ค่อนข้างจะใหญ่โตนะฮะเป็นประมาณนี้เลยนะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นี่กลับมาแกะกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการแกะกล่องใหญ่มากตัวใหญ่มากครับผมมีอุปกรณ์มาให้เปลี่ยนนะครับก็คือดาบหรือว่าหอกนั่นเลยครับผม2อันนะอันนี้ก็จะมารีวิวตัวหอกมันก่อนนะครับก็นี่ครับรายละเอียดเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความคมครับถ้าเล่นก็ระวังกันหน่อยก็เป็นพลาสติก ABS นะฮะละเอียดหนึ่งสีขาวนะครับละเอียดก็ค่อนข้างทำออกมาได้สวยงามครับผมขนาดก็ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะเดี๋ยวเอามาทำมาวัดให้ดูนะครับความยาวจากปลายถึงต้นนะฮะประมาณ20เซนได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์ก็จะมีความละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่พวกทรงผมอะไรก็จะมีการไล่ระดับให้ไอ้พวกสีนะฮะไล่ระดับสีนะฮะนี่ครับฐานก็จะเป็นการยึดน็อตมาเลยนะฮะฐานนี่สวยงามครับตัวนี้ถือว่าคุ้มกับราคา600นะมันจะเป็นงานของโคโตโบกิยะนะฮะแต่เป็นก๊อปจีนนะตัวนี้นำอุปกรณ์มาต่อครับมันจะมีจอยพอดีรูเลยนะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้เลยสวยงามครับเสียบก็ระวังหักเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติก ABS แบบบางๆนะอ่ะเดี๋ยวขอตัดภาพไปใส่ก่อนก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่และกว้างเลยนะครับกินพื้นที่พอสมควรนะตัวเนี้ยก็ใส่ดาบไปแล้วก็จะดูดีประมาณนี้เลยนะครับส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมนะโอ้โหไปชนไกลตัวใหญ่มากครับจะเอาโมเดลมวยปั้มมาเทียบให้ดูนะนี่บิ๊กบึ้มไปเลยนะครับทีเดียวก็สำหรับใครสนใจตัวนี้ก็ไปหาใน Lazada ได้นะครับราคาก็ไม่แพงครับ600กว่าบาทก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยอยู่